สุดที่โค้นะครับในคลิปนี้นะผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่เรียกได้ว่าทํากําไรให้ผมเนี่ยมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคพื้นฐานยง่ายทั่วไปที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วๆไปบ่อยๆเลยซึ่งเทคนิคนั้นนะครับผมก็เรียกว่า break and retest นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้นะ เป็นเทคนิคที่ทาให้ผมเนี่ยสอบผ่านกองทุนแล้วก็ทํากาไรได้เยอะมากๆที่บางคนถามว่าผมเอ๊โคชเบรกลีเทสมันคืออะไรนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช n e l ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้ทั้นนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช h a n n e l ผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะคร จะทาให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นะะอยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่บางคนถามว่าผมเอ๊ะโคชเบรกรีเทสมันคืออะไรนะครับเอาไง่ายๆนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานก่อนสมมติว่าราคามันอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเมื่อราคาเนี่ยเบรกเอาลงมาส่งนี้อันนี้เป็นแท่งสีคิดซะว่าเป็นแท่งเบรกเอาลงมาเนาะขาลงนะครับราคาเบรกเอาลงมาเนี่ยสองสิ่งเกิดได้คือ1มันวิ่งลงไปเลยนะครับกับ2 ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นก่อนมาคนเริ่มสงสัยสิเฮ้ยไม่ต้องสงสัยนะฮะอันนี้ผมใช้สีแบบนี้ไม่เป็นไรเนาะอเอาแค่สนใจว่าวิ่งขึ้นหรือไม่งลงสีขาวคือลงนะครับสีแดงคือขึ้นเนาะถ้าราคาเป็นทรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาจากโซนที่มันไซด์เวลออกมานะครับสสิ่งที่เกิดได้คือหนึ่งราคาลงไปเลยกับ2ราคากลับตัวขึ้นก่อนรีเทสโซนแล้วค่อยวิ่งลงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสเจ้ามูฟนี้แหละว,ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเล่นเซลล์ Sell ลงมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บกำไรสั้นๆจุดดนนนี้้ไั่เอง นะครับซึ่งมาฟังกันเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับส่วนใหญ่เนาะไทม์เฟรมที่ผมเล่นนะครับจะอยู่ในส่วนของไทม์เฟรมแบบ30มนาที15นาทีบ้างบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ไทม์เฟรมสามบนาทีแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นคู่เงินของ EuroAUD เนาะก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับเอาดูปัจจุบันก่อนตรงนี้นะผมย้อนกราฟกลับมาดูนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องมาย้อนเนี่ยมันก็เจอขึ้นได้ในปัจจุบันเหมือนกันนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนราคาเนี่ยเราต้องเข้าใจโครง้นนขะะึ มันต้องทำไฮอะไฮไว้ไฮอะโลไฮอะไฮเป็นเลือดตามโครงสร้างราคาเรียกว่าทฤษฎีดาวเทอรี่นะครับเวลาวิ่งลงก็เหมือนกันเลยราคาต้องทําอะไรครับโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์สังเกตเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมชี้ดูที่จุดนะครับจุดนี้โลว์โลว์นะครับโลว์ไฮนี่ครับจุดนี้จากจุดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเล่นมูฟนี้ลงมาเราก็สามารถที่จะเซลล์จุดนี้ลงมาได้นะครับที่ถามว่าเฮ้ยเซลล์ยังไงเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูเลยนะครับเอาแบบในอุดมคติเลยนะ นะครับ <N ic> um> มันก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่อย่าเพิ่งไปหาจังหวะเข้าเซลนะครับเราให้จาไว้เลยว่าเวลาราคาวิ่งลงเนี่ยเราต้องรอให้ราคาวิ่งลงไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยรอเขาทาการอะไรครับรอเขาทําการกลับตัวขึ้นทําตัวขึ้นกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็ไม่ใช่บายนะครับเราจะต้องรอให้เขาเนี่ยทำแนวต้านก่อนเพราะเราต้องเข้าใจว่าเทนตลาดตอนนี้เป็นเทนอะไรนะครับถ้าราคามาทรงนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อราคาต้องลงไปทําโลไว้กลับตัวขึ้นทาแนวต้านเดี๋ยวมันต้องลงไปรีเทส low แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จจะะทําาอไไรรคับเเเข้้ซลล์ุดดย นะครับต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ก่อนนะแท่งนี้คือแท่งคอนเฟิร์มนะครับเข้าเซลล์แบบนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเราก็สามารถเซลล์ได้ครับสต็อปลอยก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเทรดพื้นฐานง่ายๆที่สมมุติว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เข้าเซลล์ตรงนี้เนาะเราก็รออะไรครับก็รอให้ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็รอให้มันลงไปอีกนะครับพอลงไปอีกเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเซลล์ตรงนี้เพราะถ้าเราไปเซลล์ตรงนี้ราคาจะทําอะไรครับราคาจะกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นก็ไม่ใช่บายนะเราต้องรอดูโครงสร้างรราาาาคาว่มันนนนนเเปป็ออะไตีนะ้ทขลง ก็เหมือนเดิมเลยครับเราก็สามารถจะเซลล์จุดนี้ลงมาได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างราคาแบบนี้ตามขวามือตรงนี้นะผมที่ผมวาดที่ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ดูเทียจุดเนาะเอาเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะครับราคาลงมาทำ lower l o w ไว้ wise. ต้องกลับตัวขึ้นทำ lower high นะครับจากจุดนี้ให้จำไว้เลยมีโอกาสประมาณ80%ซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความประมาณ100เทดเนี่ยจะชนะประมาณ80เทดนะครับถ้าเราเล่นแค่แบบนี้เลยนะจากจุดนี้มีโอกาสที่มันจะลงมาดีเทส l o w จุดนี้ได้ซึ่งคือจุดนี้แหละ และก็มีโอกาสที่มันจะลงไปทำ l o ว e r l o ใหม่ก็คือจุดนี้นั่นเองพอทําจุดนี้เสร็จก็อย่าพิ่งไปเซลถ้าเราไปเซลเนี่ยหมายความว่าเราเซลจุดนี้ถูกต้องไหมครับไม่เราต้องรอให้ราคาทาอะไรครับกลับตัวขึ้นก่อนโซนนี้พอมันกลับตัวขึ้นเสร็จรอเราทาเดลต้าปุ๊บแบบนี้นะครับก็หาจังหวะเซล move นี้ลงมาได้ซึ่งแท่งที่เราจะเล่นแท่งนี้นะครับก็คือแท่งนี้นั่นแหละนะอันนี้คือในอุดมคติเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันนะครับน,นี้ผมให้ไอเดียคร่าวๆไปก่อนนะครับ อ่ะอันนี้เป็นกราฟของวันที่27กันยายนนะครับยูโรอีวดีเนาะซึ่งอันนี้ใครจะคิดว่าเฮ้ยผมกราฟมาวิ่งแล้วโชว์เท่ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันมีคลิปอื่นๆด้วยมีเทรดอื่นๆด้วยที่ผมเข้าส,สดๆแล้วก็เล่นแบบนี้แล้วก็ชนะทุกครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้มาสอนให้ดูมาสอนให้ฟังนะครับตรงนี้จะเห็นว่าถ้าผมปิดข้อมูลอื่นให้หมดเลยนะเอาแบบไม่ต้องเห็นตรงไหนไกลนะครับเอาแค่นี้ก่อนเลยย้อนกราฟกลับมาแล้วก็ปิดข้อมูลซ้ายมือไปให้หมด เหตุ hey, ผลที่ผมปิดเพราะผมอยากให้โฟกัสแค่ปัจจุบันก่อนเอาแค่นี้ให้เป็นก่อนนะค,คือราคาเนี่ยวิ่งลงไปใช่ไหมครับจุดนี้นะก็คือจุดนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปเซลล์เรารอเลยครับรอมันกลับตัวขึ้นเพราะราคาไม่สามารถลงเดียวได้พอมันกลับตัวขึ้นเสร็จนะครับทำแนวต้านจุดนี้เราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมาเมื่อมันทาแนวต้านซึ่งแท่งนี้นะครับซูมเข้าไปดูเนาะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับเขามีการทาแนวต้านแล้วถูกต้องไหมครับเพราะราคากลับตัวลงก็มีแนวต้านเกิดขึ้นเราสามารถเซลล์ได้เลยจุดนี้นะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยว ตามโครงสร้างราคาทั่วไปซึ่ง move นี้นะครับก็คือเจ้าแทงนี้จะได้ลงมาอันนี้คือตัวอย่างที่1ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเทรดนี้เนาะเทรดนี้ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับคือบางคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าสมมุติผมปิดตรงนี้ก่อนเลยนะตามที่ผมว่าที่ดูเมื่อกี้ราคาควรที่จะต้องลงไปแบบนี้เลยถูกต้องไหมครับลักษา,าแบบนี้เพราะว่าราคาเนี่ยทำอะไรไว้ครับราคามันเบรกออกมาแล้วมันรีเทสโซนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้เลย,เลยแต่ปัญหาคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิค ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เห็นว่าตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้วราคามันก็กลับตัวลงมาต่อได้แต่ว่ามีการขึ้นไปเห็เสียวเล่นแท่งหนึ่งจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับย้อนกลับมาดูเนาะอันนี้ผมปิดลบแท่งนี้ไปก่อนนะครับจะได้เห็นภาพไอเดียเนาะจุดนี้นะครับถ้าสมมติผมวาดเส้นให้ดูนะครับวาดแนวตนัมต่างๆดูจะเห็นว่าโซนนี้ราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาลงมาลบข้อมูลซ้ายมือไปให้หมดจะได้ไม่งงนะครับปิดตรงนี้ปุ๊บถ้าสมมติโครงสร้างราคาปกติทั่วไปเวลาราคาวิ่งลงถูกต้องไหมครับมัต้ับวขึน ลงใหม่กับตัวขึ้นลงใหม่กับตัวขึ้นลงใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งเรามาชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้ไงครับกับตัวขึ้นนี่กับตัวขึ้นวิ่งลงมาทําโลใหม่จุดนี้เราอย่าเพิ่งไปเซล์จุดนี้นะครับเราต้องรอให้อะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยดันขึ้นก่อนเนี่ยครับราคาดันขึ้นแล้วจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะรอมันทําแนวต้านซึ่งแท่งนี้ทําแนวต้านแล้วครับเนี่ยมันทําแนวต้านโซนนี้ละนั่นหมายความว่าอะไรครับมูฟนี้กําลังจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์จุดนี้ลงมาได้ออลบาคนนถมยู่ไห เอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันนะครับเนาะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงไปถึงโซนนี้ได้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือไม่ได้มโนโมเมนะคือการาฟที่เกิดขึ้นจริงๆเราสามารถเล่นง่ายๆแค่นี้รอเซตัพแค่นี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาแพทเทิร์นอะไรที่มันยุ่งยากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลื่อนมาก็เจออีกแล้วนะครับแต่ผมเลื่อนไปไกลๆเลยไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอก็จะได้ถบายเลยเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นที่เกิดประจาอ่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับ,นะรบเนี่ยราคาลงมาทาโลไว้กับตัวขึ้้นนนทาาวตาลง นะครับเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจาและสามารถทํากําไรได้ง่ายมากนะครับในฝั่งขาขึ้นบ้างดีกว่าเนาะมีไหมฝั่งขาขึ้นก็มีนะครับราคาทำ high ไว้ wise, กลับตกลงมาขึ้นไปหรือเทสไยลักษณะก็จะเป็นทรงนี้ครับ high, high 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 low high h i high, high low high h ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดนี้เนาะก็คือจุดนี้นะครับ high, high ก็คือจุดนี้นี่นะครับอันนี้ผมชี้ให้ดูแบบไวๆเนาะจะได้เกิดไอเดียนะครับ ทีนี้นะครับข้อควรระวังของเซตอัพแบบนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจในส่วนของแท่งเทียนคอนเฟิร์มด้วยหมายถึงยังไงนะครับคือตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับราคาทําโลไว้กับตัวขึ้นมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงลักษณะแบบนี้แต่ปัญหาคือเราดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มเจ้าแท่งนี้นะครับตัวเนี้ยมีแนวต้านจริงราคาทาโลไว้ต้องมาลีเทสโลจริงแต่ปัญหาคือแท่งนี้เป็นอะไรครับมันเป็นแท่งเล็กนะครับให้จําไว้เลยว่าถ้าเป็นแท่งเล็กหมายความว่า คอนเฟิร์มไม่แน่นพอเราอย่าเพิ่งไปรีบบายหรือรีบเซลนะครับต้องรอคอนเฟิร์มชัดเจนก่อนเดี๋ยวผมวาดเปรียบเทียบให้ดูถ้าสมมติเจ้าแท่งนี้มันหน้าตาแบบเนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันดูดีมีภาษีมากกว่าที่ราคาจะลงต่อได้เพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นแท่งที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับในทางกับการเนาะในกราฟจึงมันเป็นแค่นี้นี่คือเหตุผลที่ราคาลงไปไม่ได้นะครับเนาะอันนี้คือหนึ่งในข้อควรระวังนะครับที่เราต้องสังเกตในส่วนของแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามีไหม อย่างเหตดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโลไว้ใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นทำแนวต้านมันต้องทําอะไรครับต้องวิ่งลงมาดิเทสโลแบบนี้แต่ปัญหาคือเราดูที่ขนาดของแท่งเทียน2แท่งนี้นะครับมันบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยน้อยฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เราไม่ควรที่จะรีบเข้าเซลนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเซลเนาะราคาจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แล้วนะครับเพราะน,นั้นเนี่ยแบบนี้เราไม่ควรที่จะรีบหาจังหวะเข้าเซลนะครับต้องรอให้ราคาเนี่ย คอนเฟิร์มเป็นแท่งแบบแท่งใหญ่ๆก่อนแต่ผมวาดให้ดูให้เห็นภาพนะครับถ้าราคามีการคอนเฟิร์มแท่งนี้เป็นลักษณะแบบนี้โอเคจุดนี้ยเราน่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้เพราะมีโอกาสที่มันจะรีเทสโหลดตรงนี้ได้ตามในส่วนของวอลลุ่มต้องจําไว้เลยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นตามวอลลุ่มนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับ ต้องทำยังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการ ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex กซ t ดอทไซต์อณตของแท่งเทียนค n d l ด t ท n แนวรับแนวต้านสต o อปล s s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใช้อินทิเกเตอร์เนาะแล้วที่สำคัญนะครับไม่มีที่ไหนในไทยสอนแน่นอนบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับอินทิเกเตอร์หน้าจอเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับและจะเข้าใจหลักพื้นฐานของแท่งเทียนแน่นอนไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเทรดทำกำไรได้เลยถ้าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้เนาะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง31ตุลาคม65เท่านั้นนะผมเป็นโปรโมชั่น ลดราคานะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เรียนสดเนาะราคานะครับอยู่ที่5599บาทแต่ผมแต่ว่าผมลดให้เหลืออยู่ที่4599บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี้ยผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่กอนๆได้เลยว่าเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันประมาณ3 0 0 0 2,000กว่าบาทแต่ผมแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเนื้อหาในคอร์สผมบอกได้เลยนะครับว่ามูลาค่าเนี่ยมันมากกว่า ราคาเนี่ยประมาณ10เท่าร้อยเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นนักเรียนที่เรียนเขาพูดมาแนละ้วทำไมโค้ชขายถูกจ้างเนื้อหาแบบนี้ที่อื่นขายกันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมขายแค่ราคาในเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโลกอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นในราคาที่เอื้อมถึง ถามว่าผมขายหลักเหมือนได้ไหมก็ขายได้นะครับมีคนซื้อไหมมีแน่นอนแต่ผมอยากขายราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันดีแบบนี้อยากทุกคนเทรดเป็นนั่นแหละย้ำนะว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดือนเก่าๆเนี่ยราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะราคาถูกกว่านี้แต่ผมปรับขึ้นทุกเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ซื้อเดือนนี้นะบอกเอ้เดี๋ยวรอดูก่อนไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ราคาจะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเลือกขึ้นแน่นอนไม่ใช่การตลาดทีนี้นนคครรรรัถถ้้าาาาใใททีีี่่่สสสจมมมเยตติดดอไ Line Official MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4599สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรนั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4599ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่35.99เดือนนี้ปรับมาเป็น45.99แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ําแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปรียนคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับ,นะรบก็ย้านะว่าโปรโมชันนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4 9 9 9บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งถ้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code คข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสออันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หาครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้เดงขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%เนที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหาน แต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านนึงได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกัน,กนอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอด MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO o ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4599สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพาออะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4599ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง3 0ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่35.99เดือนนี้ปรับมาเป็น45.99แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลี่ยนคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชันนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งถ้าใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR code ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสออันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หานะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผม